สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Car X Speed นะครับตัวนี้จะเป็นเวอร์ชั่น PC นั่นเองคุณผู้ชมครับก็จะเป็นเกมแข่งรถชื่อดังนะครับพร้อมกราฟิกอลังการงานสร้างมาพร้อมแผนที่แบบ Open World นั่นเองคุณผู้ชมครับเดี๋ยวลองไปชมบรรยากาศภาพกราฟิกภายในเกมกันว่าจะมีรูปแบบการเล่นเป็นแบบไหนโอเคครับผมแล้วตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นบรรยากาศภาพกราฟิกภายในเกมเลยนะเฮ้ภาพสวยนะครับในส่วนของตัว Kai X Speed นั่นเองผู้ชมครับใช้ได้เลยนะถ้าถามว่าตัวเกมสามารถเล่นกับจอยได้ไหมนะครับสามารถเล่นกับจอยได้นะภาพก็ลื่นๆเลยนะครับนะอันนี้น่าจะอยู่ที่สเปคคอมของแต่ละท่านเลยนะครับนะตัวภาพแบบนี้นะครับนะไปครับเล่นตัดเอ้ยชนไหมเนี่ยโอเคคือมันอยู่ในช่วงทูทอเรียลนะครับผมมันก็ยังมีอะไรหลายอย่างนะครับเดี๋ยวลองมาเล่นพร้อมกันนะในช่วงแรกเนี่ยมันจะมีรถให้เราเลือกนะครับทั้งหมด 3,000 กระบะซิ่งนะครับคันนี้อาฮะ RC NX ผมเอาคันนี้ดีกว่ารู้สึกว่ามันถูกฉลกดีนะนี่บรรยากาศเหมือนเลยไหมครับตัวแมปอะไรแบบนี้นะครับสำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลย Yada Game Center ถูกและดีและปลอดภัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็น Metal Slug Awakening Honkai Impact Tower of Fantasy Arc Knight Harry Potter Blue Archive และเกมอื่นอีกมากมายได้ที่ Yada Game Center เล่นกันดูก่อนนะเพราะว่ารถนะตอนนี้มันก็ไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นไปครับภาพที่ถือว่าใช้ได้เลยนะครับนะเดี๋ยวสต็อปก่อนเอ้ยโหอะไรมันจะลงจะลิฟอะไรขนาดนั้นนะครับดูมุมขับรถในรถนะครับนี่ผมว่าประมาณนี้โอเคนะแบบนี้โอเคว่ะโอเคเฮ้ยเลยนี่ว่ะจะหมุนก่อนเลยจุดเบรกไม่อยู่ไงแรงเกินไปนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวลองมาแข่งกันดูบ้างนะครับนะไอ้เปิดมาโอ้โหอย่างเท่เลยนะอย่างเท่เลยนะครับนะมาครับดูครับผมจะไหวไหมเอ่ยโอ้โหชนกันแล้วโอ้โหโดนนำเป็นทุ่งเลยลูกพี่อย่าโหดกันได้ไหมล่ะโอ้โหโดนแล้วโดนชนแล้วแล้วเขานำกันไปไกลเลยนะคือแล้วก็มันมีรถสวนนู่นนี่นั่นเนี่ยภาพที่ถือว่าโอเคเลยนะครับนะถ้าใครเป็นแฟนเกมของค่ายนี้อยู่แล้วนะครับตัวค่ายสตรีทนะครับนะก็ถือว่าตอบโจทย์อยู่นะครับโอเคไปยาวไปจ้ายาวไปจะโดนไหมนอยาวไปเบียดเล็กน้อยได้ไหมมาขึ้นดับ2แล้วนะครับณขณะนี้ไปแล้วครับจะแซงหมดแล้วนะยังมีอะไรมาสกิดนะปาดนิดนึงยังมีอะไรมาสกิดข้าพเจ้านะครับณตอนนี้เรากำลังแซงกันแบบโอเคนะแบบโอเคมากๆเลยนะครับยาวไปครับไปครับขับไปเรื่อยๆเลยนะโอ้โหแม่งมีชนนิดนึงนะมีอะไรเกิดขึ้นไหมเนี่ยโอ้โหนิดเดียวเกือบหลุดเลยเกือบหลุดเลยเรียบร้อยครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศในส่วนของเกมเพลย์เบื้องต้นThank you.
นี่ครับแข่งจบแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะเท่ๆแบบนี้นะการเล่นก็จริงๆมันเป็นการเล่นตามเควสเหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองดูในส่วนของตัวของต้องของแต่งดิมีให้เรากดหรือเปล่านะในส่วนของตัวเดี๋ยวเราดูก่อนนะครับมีที่แต่งรถแต่จริงๆถ้าเราเปิดที่โทรศัพท์เลยอะไปได้เลยไหมนี่ไงมีแมปมีตัวนี้นะครับมีการปลดล็อกตรงนี้เลยนะครับเบื้องต้นนะโอเคแล้วก็มาที่ในส่วนของตัวโชว์รูมรถได้เลยนะครับนี่เข้ามาแล้วนะนี่เราจะได้มาดูรถกันนะครับว่ารถตอนนี้เข้ามาเยอะหรือเปล่านะครับมันมีตั้งแต่ C1 ถึง C6 นะครับ C1 ก็จะเป็นพวกรถระดับเริ่มต้นนะครับพวกกระบะหรืออะไรแบบนี้นะเนี่ยหมุนดูได้เลยนะคือสวยอยู่นะเนี่ยไอ้คันนี้สวยนะครับไอ้สีเขียวแบบนี้นะโหคือมีเยอะมากแค่C เอามันรวมกันเลยนะครับอันนี้จะเป็น C2 แล้วนะครับระดับ C2 นะC3 นะครับ C4 รถมันก็จะดูแบบอู้คือคันนี้สวยแบบสวยเลยอะรถมันจะดูหรูหราขึ้นนะครับแต่แบบคลาสสิกแบบนี้ก็โอเคนะครับเฮ้ยมีน้องแมวด้วยน้องแมวอยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่ C6 มีคันเดียวนะครับก็คือคันนี้C6 มีคันเดียวนะผมว่า4-5ก็สวยแล้วนะนี่อันนี้สวยผมชอบรถทรงๆเนี้ยแบบเนี้ยสวยเนาะเอาเรากดออกมาเฉยเลยเมื่อกี้มันเลือกได้แค่รถอย่างเดียวเหรออ่ะฮะอันนี้จูนนะครับระบบจูนรถนะครับมันต้องสลับโหมดสลับไปมาอยู่นะครับเนี่ยพวกเอนจิเนียร์ต่างๆนู่นนี่นั่นสามารถปรับแต่งได้เลยนะผมอ่านอันไหนผิดก็ขออภัยด้วยนะครับนะเนี่ยมีให้ปรับนะครับบอดี้อันนี้ก็จะมีแบบปรับแต่งเบื้องต้นนะครับก็มีให้ปรับโดยประมาณนึงนะล้อแม็กอะไรแบบนี้นะก็มีให้ปรับนะครับพอเข้าไปมันก็มีให้เลือกอะไรแบบค่อนข้างเยอะนะครับคือเกมเนี้ยมันโจนรถอะไรแบบนี้ได้อยู่แล้วนะคือดีอยู่นะเดี๋ยวถัดมานี่ครับเดี๋ยวเรามาดูอื่นเพิ่มเติมกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรที่แบบน่าสนใจอีกนะครับก็มีตัวนี้นะครับตัวนี้ปรับแต่งนะครับพวกสไตล์รถนั่นเองทุกชมครับเนี่ยปรับแต่งเลยเราชอบอะไรยังไงนะมีบอดี้เนี่ยก็เหมือนเพ้นท์เหมือนลายเหมือนอะไรแบบนี้แหละนะครับนะถือว่าเฮ้ยน่าสนใจอยู่นะก็คือใครที่เบื่อในมือถือแล้วนะครับอยากจะเล่นใน PC อ่ะก็ค่อนข้างตอบโจทย์นะครับดูหมดถ่ายรูปดิไม่รู้เขาถ่ายมุมไหนกันเราถ่ายมุมนี้ได้ไหมเอามีโดรนด้วยนะเนี่ยปรับresolution นู่นนี่นั่นได้แบบเยอะเลยนะครับเนี่ยพอถ่ายเสร็จแล้วก็มันทำการแคปให้เราไปขับแบบรถเล่นดูดิโอ้ my god ออกมาก็เจอเลยเหรอชนเลยเหรอบรรยากาศในเกมดีนะรถวิ่งไปวิ่งมาแบบแจมไปเลยเราก็ดิบก็ค่อยเป็นด้วยนะครับผมเอาเป็นว่าใครที่สนใจลองดูกันได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ